ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลิกทะเลาะฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเปิดเกมอภิปรายนอกสภาเดินสายทั่วประเทศนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า6พรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะโทษกันไปมาแต่เป็นเวลาที่จะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อประชาชนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเข้มแข็งดังเดิมเราเห็นตรงกันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ควรหยุดเพียงแค่ในสภาเราจึงจะขอเปิดกิจกรรมอภิปรายนอกสภาโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือ 1. การรวบรวมคำถามทั้งหมดที่ส.ส.ได้อภิปรายถามและรัฐมนตรีไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ครบโพสต์ลงในเพจพรรคฝ่ายค้านเพื่อประชาชนและ2การจัดอภิปรายนอกสภาโดยเราจะจัดทั่วประเทศซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น4ภาคอย่างที่เคยทำด้านพลตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการอภิปรายไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นประเด็นที่6พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยกฎหมายมีความยุติธรรมแล้วแต่คนบังคับใช้กฎหมายหรือผู้นำยังขาดความซื่อสัตย์ยุติธรรมจากนี้6พรรคฝ่ายค้านจะร่วมมือกันทำงานให้เข้มแข็งขึ้นอย่างไรก็ตามที่มีข้อกังขาเรื่องการไปตกลงกับรัฐบาลเพื่อไม่ให้อภิปรายรัฐมนตรีบางคนนั้นในฐานะที่ตนเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการสมยอมกันแต่อย่างใดเราคิดว่ามีเวลาถึงเที่ยงคืนถ้าไม่ปิดปากกันก็จะสามารถพูดจนจบได้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายทางคณะทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่ามีหลายประเด็นที่รัฐมนตรีตอบไม่ตรงคำถามเช่นกรณีการใช้ข้อความหรือภาพให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังหรือที่เรียกว่า IO เรื่องนี้อยากเรียนถึงนายกรัฐมนตรีให้เลิกทำเสียบางเรื่องตอบไม่ได้เช่นคดีความที่ออสเตรเลียและภาษีบุหรี่เป็นต้นขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า 1.ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปและ 2. จุดเริ่มต้นของพรรคฝ่ายค้านเรารวมตัวกันเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือรักษาประชาธิปไตยและอยากให้ประชาชนได้รับการดูแลเราสู้กับผู้มีอำนาจรัฐที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตดังนั้นฝ่ายค้านเรายังมีจุดยืนร่วมกันและจะจับมือกันอย่างเข้มแข็งพร้อมเดินหน้าต่อไปทั้งนี้ฝ่ายค้านเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญภาระหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายค้านไม่ได้อยู่เพียงในสภาเราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบทั้งในและนอกสภาโดยการร่วมมือกันกับประชาชนเพราะหากอาศัยเพียงมือในสภาเราไม่สามารถเอาชนะอำนาจของฝ่ายรัฐบาลได้ทั้งนี้ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านได้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่าต้องเรียนก่อนว่าพรรคอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งจะเดินต่อในนามของคณะอนาคตใหม่อีกส่วนจะทำงานในสภาอดีตส.ส.ของอนาคตใหม่เราได้ไปสัมมนาสรุปบทเรียนร่วมกันทั้งการทำงานในพรรคของเราเองและการทำงานร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเราจะเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้แต่ละพรรคอาจจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปแต่การผลักดันให้สังคมเดินหน้าน่าจะเป็นภารกิจร่วมกันเพราะขณะนี้การเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นสถานการณ์ที่แหลมคมเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและรัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาเรื่องนี้6พรรคฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ